บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมิได้ทรงหยุดยั้งเพียงการพระราชทานพระราชดำริเท่านั้นหากยังทรงติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดดังในพุทธศักราช2535เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าเกษตรกรในภาคเหนือตอนใต้ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงเนื่องจากฝนทิ้งช่วงอย่างกระทันหันจึงได้มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการกำหนดขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับการทำฝนเทียมที่ได้ทรงสรุปไว้เมื่อปี2516นะฮะได้สรุปไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักวิชาการที่จะดำเนินการศึกษาวิจัยค้นคว้าต่อไปทรงสรุปไว้เป็น3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนการก่อกวนขั้นตอนการก่อกวนนี้เป็นขั้นตอนที่เมฆเริ่มจะก่อตัวนะครับตรงนี้เราสามารถตรวจสอบได้โดยเทคโนโลยีปัจจุบันก็คือการตรวจอากาศผิวพื้นขึ้นไปถึงประมาณ 2-30,000 ฟุตขึ้นไปนะครับถ้าหากว่าความชื้นมีเกณฑ์เฉลี่ยตั้งแต่ 70% ขึ้นไปแล้วโอกาสที่จะทำฝนหลวงให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะมีสูงนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนการเลี้ยงให้อ้วนซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่เมฆหลังจากที่เริ่มก่อตัวแล้วจะรวมตัวกันหนาแน่นขึ้นขั้นตอนนี้ก็จะพยายามกระตุ้นเล่นเล้าให้เมฆมีการขยายตัวทั้งในแนวตั้งแล้วก็แนวระดับก็คือให้อ้วนขึ้นให้ใหญ่ขึ้นนั่นนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนของการโจมตีที่ให้เมฆกลุ่มเมฆฝนนั้นสามารถตกเป็นฝนในพื้นที่ที่เราต้องการได้เมื่อสำนักงานฝนหลวงได้ดำเนินงานสนองพระราชกระแสจัดทำฝนหลวงเพื่อช่วยราษฎรในพื้นที่เกษตรกรรมที่เดือดร้อนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามผลการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองตลอดจนรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นมีพระราชกระแสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ถ้าฝนจริงนี่มันจะเป็นมีข้าวฝนเทียมนี่ไม่มีข้าวก็ตกฝนตกได้ปลูกพืชผลดีฮะดีแล้วก็ดีใจด้วยพอได้ผลนะพอต้นไม้ในพื้นที่นี้ถ้าว่าแรงไปสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยจะเหี่ยวคุณเนี่ยอย่างข้าวเนี่ยเหี่ยวไปเลยแต่ว่าพอได้ฝนเนี่ยสักอาทิตย์เดียวจะเขียวขึ้นมาทันทีพระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นตัวอย่างอันประเสริฐยิ่งแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อราษฎรได้เป็นอย่างดีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงนี่นะครับท่านได้พระราชทานไว้รวม3หัวข้อก็คือข้อที่1ได้แก่การทรงเน้นถึงความจำเป็นในด้านการพัฒนาและการดำเนินการปรับปรุงกรรมวิธีการทำฝนหลวงบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แก่การออกแบบการติดตามประเมินผลโดยใช้ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับอันที่2ก็ได้แก่ว่าการทำฝนเนี้ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศนะครับตามที่ผมได้พูดไว้แล้วว่าการที่จะพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำของชาตินี้จะต้องให้เกิดความสมบูรณ์ครบตามวัฏจักรของน้ำอันที่3ทรงเน้นว่าความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้